โอเคไว้พบกันในรอบหน้าครับครับครับเอาจริงเรื่องของเครื่องกรองน้ำเนี่ยในหัวผมไม่เคยคิดเลยนะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมาใช้งานจริงๆแต่เชื่อไหมครับว่าณตอนนี้นะที่ออฟฟิศ1เครื่องแล้วก็ที่บ้าน1เครื่องครับใช้ของโคเวอยู่และเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องกรองน้ำรุ่นล่าสุดจากโคเวนะครับที่มีชื่อรุ่นว่าโคเวไมไอซ์ซึ่งรุ่นนี้นะครับความพิเศษสุดๆของเขาเลยคือเป็นเครื่องกรองน้ำที่ครบทั้งน้ำแข็งและน้ำดื่มในเครื่องเดียวกันแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปทำความรู้จักกับแบรนด์นี้ก่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยรู้จักหรืออาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้จักแบรนด์โคเวครับโคเวเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้ครับครองตลาดเครื่องกรองน้ำอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้และมาเลเซียปัจจุบันนะครับมีหลายสาขาทั่วโลกเลยอาทิเช่นประเทศเกาหลีใต้มาเลเซียจีนอินโดนีเซียเวียดนามสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศไทยด้วยครับเขายังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายครับโดยทางโคเวนั้นมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สินค้าทุกชิ้นนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์กรระดับโลกและยังเป็นเครื่องกรองน้ำแบรนด์แรกของเกาหลีครับที่ได้รับมาตรฐานการทดลองและทดสอบคุณภาพน้ำโดย Water Quality Association ของประเทศสหรัฐอเมริกาและยังเป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะครับที่ได้รับ Halal From Inside to Outside สำหรับเครื่องกรองน้ำที่ได้รับรองเครื่องหมายรับรอง Halalในประเทศมาเลเซียทั้งเครื่องกรองและไส้กรองและส่วนในประเทศไทยนะครับโคเวเองก็ได้รับรางวัลเช่นกันซึ่งเขาคว้ารางวัลเครื่องกรองน้ำยอดนิยมในงาน2023 Thailand Most Admired Brand and Why We Buy และได้รับรางวัล Good Design Award ติดต่อกันถึง15ปีจากดีไซน์ที่ทันสมัยครับอย่างที่เกริ่นในต้นคลิปนะครับว่าเครื่องกรองน้ำตัวนี้ครับ โคเว My Ice เป็นรุ่นล่าสุดของเขาเลยนะครับที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่เป็นได้ทั้งเครื่องกรองน้ำที่สามารถผลิตน้ำแข็งได้ซึ่งเครื่องกรองน้ำทุกเครื่องของทางโคเวนะครับเขามีเทคโนโลยีในการกรองน้ำถึง6ขั้นตอนที่ชื่อว่า Innovative Water Filtration ที่ทำให้น้ำที่กรองออกมานั้นมีคุณภาพครับเครื่องกรองน้ำโคเว My Ice คือระบบการกรองแบบ RO หรือreverse osmosis ซึ่งกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอนถือว่าเป็นคุณภาพน้ำที่สะอาดเหมือนกันใช้ในอุตสาหกรรมการบรรจุน้ำในขวดและในรุ่นล่าสุดนี้ของทางโคเวนะครับที่ชื่อว่าโคเว My Ice เขามีเทคโนโลยีล่าสุดที่ชื่อว่า Ice Maker Technology ที่จะทำให้เครื่องนี้นะครับสามารถผลิตน้ำแข็งได้ในเครื่องเดียวนะครับโดยเขานำน้ำที่ผ่านการกรองถึง6ขั้นตอนตัวนั้นมาทำการผลิตเป็นน้ำแข็งออกมาให้เราได้ใช้งานกันนะครับเล่าในเรื่องของการทำความสะอาดอย่างที่ผมแจ้งไปว่าเขาจะมีเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ใช่ไหมมันจะมีทั้ง2จุดเลยนะจุดแรกอยู่ที่ถังน้ำแข็งนะครับเขาจะทำงานทุกๆ6ชั่วโมงนะครับก็จะปล่อยแสง UV ออกมาเพื่อฆ่าเชื้อโดยแสง UV นั้นจะทำงานต่อเนื่อง2ชั่วโมงครับและที่ปลายก๊อกในการจ่ายน้ำครับเขาจะมีแสง UV ในการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกันนะฮะเขาจะทำงานต่อเนื่อง30นาทีดังนั้นนะครับน้ำดื่มที่เรากดออกมาหรือแม้กระทั่งน้ำแข็งที่เรากดออกมารับทานนั้นจะมีความสะอาดอย่างแน่นอนครับและในอีกหนึ่งเทคโนโลยีเด่นในเครื่องนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าเป็นทั้งเครื่องกรองน้ำที่สามารถผลิตน้ำแข็งได้อย่างนี้มันก็กินไฟสิแน่นอนครับทางโคเวคิดถึงเรื่องนี้เขาก็เลยนำเทคโนโลยีที่มาช่วยเพราะว่าเขาจะมีอีโคโหมดนะครับอีโคโหมดตัวนี้นะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดแสงบริเวณรอบๆที่เราวางเครื่องกรองน้ำนี้อยู่นะครับถ้าหากว่าแสงต่ำกว่า1ลักครับระบบต่างๆนะครับก็จะถูกดรอปลงมานะครับให้ทำงานครึ่งนึงเพื่อที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเองครับและก่อนที่เราจะไปดูเรื่องข้อมูลทางเทคนิคนะครับผมพาทุกคนมาดูดีไซน์ของโคเวมายไอซ์กันก่อนให้ดูเลยครับสวยไหมสวยนะมีความเรียบหรูดูลักชัวรี่มากๆคือมันไม่ใช่แค่เครื่องกรองน้ำเฉยๆอ่ะมันเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่เราสามารถนำมาตั้งในบ้านเราได้เลยดูการออกแบบมีความเป็นเหลี่ยม
มากยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆก่อนหน้าที่เรามาเห็นนะมันดูมีความทันสมัยนะครับฝั่งของการใช้งานดีไซน์หน้าจอเป็นระบบแบบสัมผัสฟังก์ชันของเขาเนี่ยสามารถทำได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องแล้วก็น้ำแข็งความจุของถังน้ำนะครับถ้าเป็นน้ำเย็นกับน้ำอุณหภูมิห้องจะมีความจุอยู่ที่ 1.8 ลิตรครับส่วนน้ำร้อนจะมีความจุอยู่ที่ 1.5 ลิตรส่วนฝั่งของน้ำแข็งนะครับจะสามารถจุได้อยู่ที่ 0.7 ลิตรนะครับและผมอยากจะให้ทุกคนดูฟังก์ชันที่อยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้นะฮะมันจะมีปุ่ม Setting มีปุ่ม Ice ปุ่ม Hot Ambient คือน้ำอุณหภูมิห้องแล้วก็ Cold คือน้ำเย็นแล้วก็ Amount ผมพาทุกคนมาดูตรง Amount ดีกว่าผมชอบฟังก์ชันนี้มากสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า Amount เนี่ยเขาจะมีการตั้งค่าของการกดน้ำออกมาทุกๆครั้งนะเขาจะตั้งไว้ก่อนว่าเป็น1ครับ1ครับคือ250มิลลิลิตรกดอีกครั้งนึงครับจะกลายเป็น2ครับนะครับอยู่ที่500มิลลิลิตรแล้วกดอีกครั้งนึงนะครับจะกลายเป็นพอตซึ่งจะสามารถปล่อยน้ำออกมาได้1,000มิลลิลิตรหรือประมาณ1ลิตรนะครับและฟังก์ชันเหนือจากนั้นครับเขาเรียกว่า My Cup My Cup ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนการตั้งค่าเพื่อที่จะกดน้ำให้ได้ตามความต้องการที่เราต้องการเสมอยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับทุกๆเช้าที่เราออกกำลังกายและเราต้องการชงเวโปรตีนซึ่งจะต้องชงกับน้ำสักประมาณ300มิลลิลิตรเราก็สามารถกดมาที่ My Cup ของเราครับแล้วก็เซตติ้งให้มันได้น้ำปริมาตรที่เราต้องการและหลังจากนั้นครับวันต่อมาถ้าเราอยากจะกดเลยเพื่อให้ได้300มิลลิลิตรก็กดไปที่ My Cup แล้วก็เลือกกดน้ำออกมาได้เลยมันจะเป็นการจดจำครับผมว่ามันดีอีกอย่างนึงถ้าหาว่าใครชื่นชอบการทำอาหารที่จะต้องมีการตวงน้ำให้ได้ปริมาตรที่ต้องการเราก็ตั้งค่าเป็น favorite My Cup ตรงนี้เอาไว้เลยนะครับกดปุ่มเดียวเท่านั้นได้ปริมาณน้ำที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ชื่นชอบมากๆส่วนเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็การป้องกันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับมีการทำน้ำแข็งมีการทำน้ำร้อนบ้านใครมีเด็กนะอาจจะกลัวว่าเด็กซนแล้วอาจจะต้องมากด1ปุ่มแล้วมันน้ำร้อนออกมาลวกเข้าเลยหรือว่าน้ำแข็งออกมาไหลกระจุยกระจายมันมีการตั้งค่าได้นะครับเราจะล็อกไว้เลยว่าล็อกไม่ให้กดน้ำแข็งล็อกไม่ให้กดน้ำร้อนนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ง่ายๆภายในบริเวณโซนนี้ครับทราบสเปคกันไปหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีด้วยคราวนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังหลังจากที่ได้ใช้งานเครื่องตัวนี้นะครับกับ Coway My Ice ผมชื่นชอบอะไรเป็นอันดับแรกมันคือตัวนี้เลยนะฮะเรื่องของการตั้งค่า Amount หรือว่าปริมาณน้ำออกมาเพียงปุ่มเดียวครับเนี่ยผมอยากได้น้ำเย็นนะครับเลือกเป็นน้ำเย็นแล้วผมกดเดียวกดปุ่มเดียวแค่นั้นครับเนี่ยน้ำไหลลงมาเขาจะบอกเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ไว้ให้เลยนะเราก็จะรู้เลยว่าเรากำลังจะได้ดื่มน้ำ250มิลลิลิตรนะครับนี่สะดวกนะอยากจะได้500มิลลิลิตรแก้วที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับกดให้เป็น2ครับข้ออันนี้มันใช้งานได้ง่ายๆนะฮะส่วนน้ำแข็งนะครับร้อนๆมาเหนื่อยๆอยากจะหาน้ำแข็งแล้วก็ไปกินกับน้ำอัดลมสักนิดนึงหรือว่ากาแฟก็ได้ที่เราชงมานะครับกดค้างไว้นะครับน้ำแข็งก็จะไหลลงมาเลยนี่ครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือความชื่นชอบและอย่างที่ผมกล่าวในตอนต้นคลิปเลยที่บอกว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งผมจะต้องมาใช้เครื่องกรองน้ำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเดิมทีบริษัทของผมมีพนักงานเยอะเราจะหาน้ำดื่มกันตอนนั้นต้องซื้อน้ำที่เป็นขวดน้ำแพ็คนะครับผ่านไปสักประมาณ1อาทิตย์โหจ่ายค่าน้ำเยอะมากมันก็เลยทำให้เราต้องลองหาโซลูชันใหม่จนสนใจแล้วก็ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของโคเวนะครับซึ่งผมก็คิดว่าคิดไม่ผิดนะที่ได้มาใช้งานตรงนี้เพราะว่าเราจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยบาทขึ้นมานะครับทำให้เราได้น้ำดื่มที่พร้อมสำหรับการใช้งานเลยนะครับเพราะว่าเครื่องก่อนหน้าที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่สามารถผลิตน้ำเย็นก็ได้น้ำอุณหภูมิห้องก็ได้หรือว่าน้ำร้อนก็ได้เราใช้งานกันประมาณ10กว่าคนในออฟฟิศประหยัดค่าน้ำค่อนข้างเยอะเลยและตัวนี้นะครับได้เครื่องทำน้ำแข็งเข้ามาด้วยเป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าครับที่เราได้มาสำหรับ Coway My Ice ตรงนี้เขาจะมีค่าบริการเป็น subscription แบบรายเดือนนะราคาอยู่ที่ 1,290 บาทบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาจ่ายรายเดือนด้วยแต่เราลองคิดดูนะครับว่าสมมุติระยะยาวอ่ะเท่าที่ผมลองคิดดูนะคือผมจ่ายรายเดือนถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทต่อเดือนแล้วคนกินน้ำกันนะประมาณ10กว่าคนทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นรวมๆกันแต่ตรงนี้นะครับสมมุติเราจ่าย 1,290 บาทต่อเดือนแล้วหารเป็นคนและหารต่อวันนี่มันค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะครับและเราก็ใช้งานต่อยาวๆเลยนะครับซึ่งเครื่องกรองน้ำทุกรุ่น
ของทางโคเวนะครับตลอดระยะสัญญา5ปีของเขาเนี่ยเขาจะมีการดูแลหลังการขายด้วยนะอ่ะที่ผมใช้งานไปผมเจออะไรบ้างผ่านมา2เดือนเลยนะครับจะมีทางโคดี้ครับเข้ามาตรวจเช็คแล้วก็ทำความสะอาดไส้กรองให้แล้วผ่านไป4เดือนครับไส้กรองจะตันหรือเปล่าคุณภาพน้ำเป็นยังไงมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนไหมทางโคดี้ก็จะมาเปลี่ยนให้ครับดังนั้นเราไม่ต้องคิดเลยว่าไส้กรองของเรามันจะเริ่มตันและเราต้องทำความสะอาดหรือต้องติดต่อใครอะไรไงไม่มีเลยครับมันสบายใจมากๆนะตรงจุดนั้นถ้าเครื่องมีปัญหานะครับโทรไป call center เลยครับที่เบอร์1421แล้วหลังจากนั้นนะครับทางโคเวเขาจะส่งโคเวเทคนิเชียนครับเข้ามาดูแลปัญหานั้นให้เราได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเอาจริงนะครับตั้งแต่ที่ผมใช้งานเครื่องตัวเก่ามาเนี่ยผมใช้งานมาเกิน2ปีแล้วนะมีแค่การดูแลรักษาเฉยๆเครื่องยังไม่เสียเลยนี่ครับก็เลยนำมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะครับเจอแบบนี้ปุ๊บที่บ้านก็เลยตัดสินใจซื้ออีกเครื่องนึงนะครับเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้ใช้กันเลยนะครับก็แฮปปี้กันนะณตอนนี้นะครับส่วนเครื่องรุ่นนี้นะครับ Kowe My Ice เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับการใช้งานถ้าเป็นครอบครัวนะอยู่ในระดับ 4-5 คนเพราะว่าสามารถผลิตน้ำได้นะครับสูงสุดที่ 3.2 ลิตรนะครับเมื่อรวมๆกันถือว่าถ้าเป็นทางฝั่งของคนรักแกดเจ็ตอย่างพวกเรานะเราก็จะชื่นชอบพวกเนี้ยแล้วมันมีตัวเลขให้ดูเรารู้ว่าเราได้ดื่มน้ำเท่าไหร่อยากจะตั้งค่าอุณหภูมิน้ำนะก็ได้นะถ้าแบบใครชอบน้ำเย็นมันก็จะมีน้ำเย็นหลายเลเวลนะเป็นเย็นปกติหรือว่าอยากได้เย็นมากกว่านั้นนะก็จะมีโหมด Extra Cold ให้ด้วยเนี่ยปรับตั้งค่าได้เหมือนมือถือเลยโอเคครับนี่คือรีวิวประสบการณ์หลังจากได้ลองใช้งานเครื่องกรองน้ำ Kowe My Ice นะครับซึ่งขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเดียวครับที่ครบทั้งน้ำแข็งแล้วก็น้ำดื่มในเครื่องเดียวน่าสนใจมากๆนะครับเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะยังไงถ้าหากว่าใครสนใจตัวนี้นะครับและอยากใช้บริการสามารถไปติดต่อทางตัวแทนจำหน่ายของทางฝั่งโคเวได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลอะไรต่างๆไว้ให้นะครับทั้งเรื่องของเว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรติดต่อสามารถสอบถามกันได้เลยครับหวังว่าคลิปรีวิวนี้นะครับของเครื่องกรองน้ำโคเว My Ice จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำประเภทนี้อยู่นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ